สวัสดีจ้าทุกคนเช้านี้ทานนี่คือผัดกะเพรากึ๋นนะคะผัดกะเพรากึ๋นแซ่บๆเลยค่ะนัวๆเผ็ดๆเลยแล้วก็อันนี้คือต้มผักกาดนะคะแล้วก็จะมีไก่ทอดจ้านะคะมาทานข้าวเช้าด้วยกันค่ะทุกคนแซ่บครับวันนี้เสนอเมนูผัดกะเพรากึ๋นเผ็ดๆแซ่บๆนัวๆอร่อยเผ็ดแซ่บถึงใจโอ้แซ่บมากเผ็ดมากกุดเวลาทำกับข้าวกินเองก็อย่างเงี้ยเราจะถูกปากตัวเองเนาะเวลาเราไปซื้อเขาเนี่ยเราไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่เวลาเราทำเองเนี่ยถูกปากเราเนาะเวลาทำกับข้าวกินเองคืออร่อยมากแต่ถึงใจถึงใจขนาดรสชาติถึงใจขนาดสุกปากขนาดแซ่บกับข้าวเช้านี้แซ่บขนาดถึงใจขนาด
ดีกว่าหม้อขนาดคำย้ายใหญ่โตโตอาปากกว้างๆคือสับแห้งเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแล้วมันจะโหลดยากนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า